สมุดโจทย์วันที่20การส่งงานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์การส่งงานเดี๋ยววันนี้จะมีให้ส่งเลยนะการส่งงานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวเองแต่ตอนนี้ส่งไม่ได้ก็เฉพาะมีอยู่3หรือ4คนที่จะไม่ได้ส่งไม่เป็นไรก็ใช่หนูต้องไปนั่งเครื่องข้างหลังโน่นเพราะตรงนั้นมีเจ้าของไม่ใช่หรอนั่งตามเลขที่นะจ๊ะเพราะเดี๋ยวจะเช็คชื่อตามนั้นนะก็ไม่รู้ก็หามาให้ได้ไม่รู้ว่าหายไปไหนนั่งตามเลขที่ที่นั่งประจำเครื่องไหนที่มีปัญหาเคสไม่มีเสียเขาต้องไปนั่งข้างหลังเขาก็ต้องไปเขียนหมายเลขเหตุตรงนั้น นั่งเครื่องเดิมนะครับยกเว้นคนที่มีปัญหาเฉพาะเครื่องเขาจะย้ายไปอยู่เครื่องข้างหลังเสร็จแล้วเขียนแผนผังที่นั่งแล้วก็ส่งคืนมาคนสุดท้ายพร้อมยังเรื่องอะไรแล้วไงเดี๋ยวแป๊บนึงตอนนี้จดก่อนเดี๋ยวจะลงไปทำให้บางเครื่องมันไม่เสียนะมันสับสวิตช์ไปเมื่อรอบบ่ายมันค้างเมาส์มันขยับไม่ได้เดี๋ยวมันจะถอดแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่แค่นั้นเองแต่ตอนนี้อย่าพึ่งเดี๋ยวลงไปทำให้เร็วมาช้าแล้วเริ่มเราจะได้เลิกเร็วทีนี้ไม่รอจริงนะใครที่มาช้าไปหาจดเอาเองนะนั่งตามเลขที่ก็คงต้องได้อะแต่ว่าต้องส่งพยายามส่งไม่งั้นมันจะศูนย์แล้วตกลงทำนั่งไหนเก้าอี้สมุดจดใครที่ยังเล่นอยู่นะไฟตรงนี้มันยังวิ่งนะบอกให้ที่เปิดไว้ให้เพราะว่าเดี๋ยวจะทำพร้อมกันในเครื่องแล้วเดี๋ยวไม่มีจดไม่มีส่งก็คือครั้งที่3คนที่ไม่เคยส่งแต่1 2 3เอาละเริ่มติดลบไว้แล้วแล้วมาส่งภายหลังมันเริ่มมีปัญหาแล้วนะว่าส่งไม่ตรงตามวันเขาวันนี้วันที่20สัปดาห์แรกวันที่เท่าไหร่6เปิดเทอมแล้วเปิดเทอมวันอังคารนี้ด้วยก็ยังไม่เห็นตอนนี้วันที่20แล้วสมุดจดครั้งแรกยังไม่มาเลยเริ่มรู้ตัวแล้วว่าจะได้เกรดอะไรบอกแล้วนะทำตามเนื้อได้เกรด4แน่นอน ใครจะโจทย์แล้วยังไม่รู้ตัวว่ายังไม่มีสมุดด้านหลังเร็วๆสีอะไรจำได้ไหมชื่อของใครวางไว้ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ส่งสมุดกลับบ้านอยู่ที่โรงเรียนก่อนเข้าเรียนจะแจกไว้แบบนั้นแต่ถ้ายังไม่มีเราจะผูกเชือกเก็บไว้กันหายนะคะถ้ามารับในเวลาที่ไม่ใช่เวลาเรียนต้องมาแจ้งจะดึงเชือกออกให้นะจะเก็บใส่กล่องทุกอย่างเก็บไว้หมดเร็วให้เวลาอีกหนึ่งนาทีวันนี้เราจะเริ่มเรียนเกี่ยวกับการส่งงานผ่านเครื่องพูด2ครั้งพอนะถ้าถึงเวลาส่งก็คือส่งใครไม่ส่งวันนี้ก็คือเป็นวันที่อื่นจะวงกลมรอไว้ถ้าเลยสัปดาห์นี้ยังไม่มีเราจะปิดช่องนั้นติดลบทันทีขั้นแรกให้สร้างโฟลเดอร์หัวข้อเราเรียนเกี่ยวกับการส่งงานผ่านเครื่องนะคะหัวข้อแรกให้สร้างโฟลเดอร์ให้สร้างโฟลเดอร์นะคะที่เดสก์ท็อปตอนนี้ทุกคนต้องสร้างแบบนี้ก่อนเดสก์ท็อปขั้นที่หนึ่งให้สร้างโฟลเดอร์ที่เดสก์ท็อปคลิกขวาไปที่ไฟล์ New Folder ตอนนี้ขั้นที่หนึ่งคือนี้ขั้นที่หนึ่งหัวข้อก็คือส่งงานผ่านเครื่องวันนี้ทุกคนจะต้องได้หัวข้อนี้และทำและปฏิบัติ ด้วยหัวข้อที่หนึ่งส่งงานผ่านเครื่องมีขั้นตอนดังนี้ขั้นแรกคลิกเมาส์ขวาที่เดสก์ท็อปแล้วก็ไปที่คำสั่ง New Folder นี่คือขั้นที่1คลิก Folder ต่อมาขั้นที่2ตามแบบเป๊ะเขียนลงไปก่อนอย่าเพิ่งทำเพราะเดี๋ยวเครื่องมันจะทำช้าถูกไหม ตั้งชื่อไฟล์เขียนอธิบายตามที่พูดเป๊ะกลับไปแล้วจะได้ทำได้ตั้งชื่อไฟล์หัวข้อที่2ขั้นตอนที่2ตั้งชื่อไฟล์หรือชื่อโฟลเดอร์หรือชื่องานอะไรก็แล้วแต่มีชื่อนักเรียนมาตลอดใช้ด้วยรหัสประจำตัวตั้งชื่อโฟลเดอร์นี่คือชื่อนักเรียนขีดด้วย1คือม.1ขีดด้วยห้อง1คือห้อง1ขีดด้วยเลขที่1สมมุติ01
ขอเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่า01เป็นตัวอย่างแล้วอ่ะ35สมมติเพราะเลขที่1ยกตัวอย่างแต่เช้าแล้วยังอยู่ในเครื่องอยู่เลยเดี๋ยวมันซ้ำกันอ่ะทวนอีกครั้งหัวข้อที่2พอเราคลิกหัวข้อแรกก็คือ Desktop คลิกขวา New Folder เสร็จแล้วขั้นที่1ขั้นที่2ก็คือให้เราเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ตั้งชื่อโฟลเดอร์ด้วยรหัสประจำตัวขีดไม่ใช่ทับหรือ slash นะขีด1ก็คือม1คือเลขเดียวไม่ต้องมีอย่างอื่นมานะเราเอาเป็นชุดตัวเลขขีดห้องยกตัวอย่างตามนี้ได้เลยของใครก็ของมันนะเขียนลงไปในสมุดขีด2ชุดสุดท้ายคือเลขที่ ขออภัยสอนมาหลายคาบแล้วขีดชื่อภาษาอังกฤษของเราลงไปตรงนี้สมมติชื่อเขาเลขที่1ของเทอมที่แล้วเขาชื่อวโรดมยากสะกดไม่ถูกเป็นอุบลรัตน์แทนละกันของใครของมันนะทุกคนจะต้องมีโฟลเดอร์อยู่บนเครื่องนะคะชื่อภาษาอังกฤษของตัวเองได้แล้วนี่คือหัวข้อที่2ขั้นแรก new คลิก new ที่ desktopเลือกโฟลเดอร์จะได้โฟลเดอร์แล้วตั้งชื่อโฟลเดอร์ให้เขียนชื่อหรือตัวอย่างโฟลเดอร์แบบนี้ลงไปในสมุดเพราะฉะนั้นสมุดใครหายจะต้องเช็คได้เลยว่าสมุดเล่มนี้คือของใครเปิดหน้าไหนหน้าไหนมันจะต้องมีอะไรบ่งบอกอยู่ในหน้านั้นทุกๆครั้งที่จดงานเป็นของตัวเองนั้นใครมาแอบอ้างโง่แล้วดูมาส่งจะโดนเพราะตัวอย่างเขายกของเจ้าของเล่มนะฮะระวังตัวไว้ให้ดีมีทุกอย่างเช็คไว้หมดนะอาจารย์รู้นะลายมือเป็นยังไงใครเขียนลักษณะแบบไหนต่อมาเมื่อได้โฟลเดอร์เสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาดับเบิลคลิกเข้าไปดูหัวข้อต่อมาก็ต้องมีชิ้นงานใช่ไหมดับเบิลคลิกเข้าไปดูชิ้นงานโฟลเดอร์ตัวเองอะนะเปิดไม่ได้ทำไมอะไม่ใช่ slash tab หรือเปล่าใครตั้งชื่อไฟล์แบบนี้ไม่เป็นไรปล่อยมันไม่เป็นไรช่างมันเพิ่งเปิดเครื่องค้างในโฟลเดอร์สมมุติเราหัวข้อเราจะส่งงานนะตอนนี้เหมือนกับว่ามีงานอยู่แล้วก็คือไฟล์เสียงเดี๋ยวขอไปเอาเสียงมาใส่ไว้ก่อนสมมติเดี๋ยวเวลาส่งจริงๆนักเรียนจะมีเสียงของนักเรียนมาสมมติเดี๋ยวมันคลิกดูแล้วโฟลเดอร์ที่เราจะส่งมีงานแล้วนะสมมติเดี๋ยวทุกคนจะต้องเอาโฟลเดอร์เปล่าๆนั้นมีชิ้นงานให้ได้โอ้ยไฟล์เยอะไปปะเนี่ยขอเอาตัวนี้สมมติไม่มีอะไรเหลือเลยสมมตินะโฟลเดอร์ก่อนที่จะส่งงานตอนนี้เราพูดเฉพาะหัวข้อที่เราจะส่งเฉยๆดับเบิลคลิกเข้าไปเราจะต้องมีชิ้นงานเข้าในนี้จึงจะส่งได้ขั้นต่อมา1 new folder เปิด new folder สร้าง folder พร้อมส่งข้างในมีงานเรียบร้อยนี่คือโฟลเดอร์ที่จะส่งต้องเป็นอย่างนี้ถูกต้องมีชื่อรหัสชั้นห้องให้เรียบร้อยขั้นตอนต่อมาลากส่งยังเครื่องทีเชอร์หัวข้อต่อมาลากส่งยังเครื่องทีเชอร์ลากส่งยังเครื่องทีเชอร์หัวข้อต่อมาสมมติว่าเรามีโฟลเดอร์แล้วนะตอนนี้นักเรียนมีโฟลเดอร์เปล่าๆยังไม่ให้ส่งอะไรให้จดลงไปอย่างเดียวก่อนเมื่อพร้อมแล้วค่อยส่งหัวข้อต่อมาให้ลากส่งนะคะลากส่งเครื่องทีเชอร์อันนี้ครับไม่ได้พูดตามที่พูดเพราะเครื่องคอมพิวเตอร์เขามีโฟลเดอร์ตามชื่อนี้เปียบตอนนี้หัวข้อมันคือลากส่งเครื่องทีเชอร์ถูกไหมขั้นที่หนึ่ง deadline ในหัวข้อของการลากส่งให้คลิกที่โฟลเดอร์ที่มีชื่อคำว่าคอมสี่ทีเชอร์อันนี้สมมติว่าเป็นคอมสี่ทีเชอร์เพราะนั้นคอมสีทีเชอร์จะมีชื่อแบบนี้แต่นักเรียนจะมีรูปเป็นรูปคอมพิวเตอร์สีฟ้าอยู่ที่รูปเครื่องตัวเองอยู่ที่เดสก์ท็อปดูของผู้สอนจะไม่มีเพราะเป็นเครื่องตัวเองจะไม่มีถูกไหมมันเป็นเครื่องของเราไปที่เดสก์ท็อปดูที่เดสก์ท็อปเดสก์ที่1หัวข้อลากชิ้นงานส่งเครื่องทีเชอร์เดสก์ที่1ให้ไปดูไอคอนที่มีรูปหรือชื่อว่าคอมสีทีเชอร์วาดรูปเรียนไปมันจะมีรูปคอมพิวเตอร์กับลูกโลกอะไรสักอย่างคอมมันจะไม่เหมือนกันนะของผู้สอนจะไม่มีเพราะผู้สอนเป็นตัวของตัวเองจะไม่มีไอคอนตัวนี้ผู้เรียนต่างหากจะมีรูปไอคอนที่อยู่ที่เดสก์ท็อป
ดูชื่อดูชื่อเป็นหลักจะมีรูปบอกของอาจารย์ไม่มีรูปเพราะว่าของมันเป็นของตัวเองรูปคอมพิวเตอร์ไงเห็นคำว่าคอมซีทิเชอร์มาจะเป็นรูปคอมพิวเตอร์คล้ายคอมพิวเตอร์แบบเนี้ยเห็นไหมจะอยู่เงี้ยมีคอมเอสกับคอมซีทิเชอร์ให้เขียนสัญลักษณ์ตรงนั้นไว้ไอ้ดับเบิลคลิกสมมุติว่าเครื่องตรงนี้เป็นคอมซีทิเชอร์นะคะสมมุติเครื่องนี้เป็นคอมซีทิเชอร์ดับเบิลคลิกเข้าไปดับเบิลคลิกเข้าไปสมมุตินะคะจะเจอโฟลเดอร์ที่แชร์ไว้เย็ดแต่ทำพร้อมกันตอนนี้ไม่ได้เครื่องมันจะดึงข้อมูลถูกไหมให้เขียนลงไปก่อนให้เขียนจดอย่างเดียวเดี๋ยวถึงขั้นนั้นแต่ละเครื่องต้องทยอยส่งพร้อมกัน40เครื่องไม่ไหวนะคะมันทยอยส่งพอเข้าไม่ได้ไงบอกแล้วอย่าพึ่งข้าวตอนนี้อธิบายก่อนคลิกคอมสีทีเชอร์สมมติเครื่องทีเชอร์อยู่บนนี้ดับเบิลคลิกมาแล้วจะมีห้องส่งงานก็คือม .1 ห้อง1วันที่20จะเป็นห้องว่างหัวข้อมันบอกว่าวิธีการลากชิ้นงานส่งเครื่องทีเชอร์ก็เปิดคอมสีทีเชอร์เข้าไปเรื่อยๆสับเซตจะมีหลายห้องแชร์ไว้ก็ชื่อที่บอกก็คือคอมม .1 วันที่20ตัวนี้เปิดค้างไว้ที่จอตัวเองขั้นตอนต่อมาเปิดเครื่องทีเชอร์เสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาให้ไปดับเบิลคลิกผลงานของนักเรียนที่ MyDoc นะนักเรียนจะไปเปิดไว้ที่ไหนก็แล้วแต่สมมติเช่น MyDocเพราะนั้นเครื่องนักเรียนเซฟไว้ที่ไหนต้องรู้เองไม่ใช่ว่าจะต้องบอกตรงนี้ทุกที่แล้วแต่คนตอนนี้อยู่ที่ My Picture My Document หรือ Desktop เพราะนั้นแหล่งข้อมูลอยู่ที่ไหนให้ไปเปิดดับเบิลคลิกข้อมูลหรือผลงานของเรียนตอนนี้ข้อมูลหรือสิ่งที่จะต้องส่งก็คือรหัสมา50ม1/1เลขที่35คนนี้คือคลิกเลือกชิ้นงานนะคะอาจจะอยู่ที่ MyDoc ไหนก็แล้วแต่ให้ไปคลิกหาผลงานเราเข้าไปดูซิใช่ชิ้นงานไม่ใช่ว่างเปล่าใช่ไหมอันนี้คือมีงานเรียบร้อยแสดงว่าถูกต้องก็เลือกไว้1เปิดคอมสีทีเชอร์ค้างไว้1จอพร้อมกับไปเปิดอีกหน้าจอหนึ่งที่เป็นงานเราถูกไหมมันต้องมี2ทางจากนั้นก็ลากตัวของมันยัดลงไปในคอมสีทีเชอร์หัวข้อต่อไปลากไปยังคอมสีทีเชอร์ขั้นที่1เปิดคอมสีค้างไว้โฟลเดอร์เขาให้ใส่ไปในห้องไหนก็เปิดรอจนถึงห้องที่เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับงานต่อมาก็ไปเปิดหัวข้อที่เราจะส่งงานของเราอยู่ที่ไหนก็ไปเปิดหาซะทั้งโฟลเดอร์ขั้นที่3เมื่อเปิด2หน้าจอพร้อมกันเสร็จแล้วก็ลากฝั่งของที่เป็นของเรา MyDoc My Picture หรือ Desktop อะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ไหนก็ลากมันยัดเข้าไปในคอมสีทีเชอร์เป็นอันเสร็จเรียบร้อยมีใครไม่เข้าใจขั้นตอนส่งนี่มีไหมอีกรอบเปิด My Computer สมมติเครื่องนี้เป็น My Computer นะคะนักเรียนยังเปิดไม่ได้บางเครื่องมันจะชนงานดับเบิลคลิก My Computer มันซ้อนเข้าไปอีกก็คือม.1/1เลขที่วันที่เท่าไหร่ให้ส่งวันที่20เปิดหน้าจอมันค้างไว้แบบนี้จากนั้นก็ไปหางานของเราอยู่ที่ไหนเดี๋ยวสิหาก่อนเมื่อกี้ของเลขที่26ปิดไปแล้วมั่งไปไหนแล้วเนี่ยลากไปแล้วมันก็เลยเข้าไปเฮ้ยเป็นไรอ่ะเวียนหัวหรือเปล่าเมินหน้าเป็นไรหรือเปล่าเมื่อกี้ลืมไปเนื่องจากว่าเป็นเครื่องของตัวเองพอลากอีกอันนึงมันก็จะเข้าไปอีกห้องนึงก็จะหายไปเลยแต่นี่เราพูดถึงกรณีที่อยู่กันคนละเครื่องแต่ต้องการจะเจอกันในเครื่องเดียวกันนั้นก็ลากงานของเรานะคะตอนนี้ถ้าของผู้สอนลากมันก็จะแอบเข้าไปในโฟลเดอร์ทันทีเพราะว่ามันอยู่ในตัวเดียวกันนะคะลากชิ้นงานของเราที่เราเปิดจาก MyDoc My Picture หรือ My Music หรือว่า Desktop ที่เราเก็บงานไว้ก็ลากทั้งโฟลเดอร์มาส่งที่ Com Sea Teacher เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะอย่างเงี้ยบางคนส่งได้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดส่งมาแล้วไม่มีงานคอมพิวเตอร์แล็บคอมซีทีเชอร์จะดีลิททิ้งทันทีเพราะไม่มีงานรับมานะคะจะมีงานก็คือตรวจเข้าไปแล้วต้องมีงานห้ามส่งผิดนะคะขั้นตอนนี้เสร็จหมดแล้วต่อมาเดี๋ยวขอ